นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการนัดประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังไม่ได้พูดหรือว่านัดหมายอะไรกับตนรวมถึงแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่ร่วมในพิธีดังกล่าวก็ไม่ได้หารือใดๆกับตนดังนั้นค่ะในช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคหรือแม้แต่การประชุมร่วมกันระหว่างส.ส.กรรมการบริหารพรรคเพื่อข้อสรุปว่ามีใครบ้างที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจนกว่าพรรคแกนนำจะแจ้งประสานมายังนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะให้เราต้องส่งรายชื่อรัฐมนตรีไปให้เขาได้เมื่อใดส่วนกระแสข่าวที่ว่าการจัดครม.อาจเสร็จสิ้นหลังการประชุมผู้นำอาเซียนไปแล้วตนไม่ทราบเพราะยังไม่มีการประสานงานเรื่องนี้มาจากแกนนำพรรคจัดตั้งรัฐบาลทางด้านนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าการส่งรายชื่อบุคคลของพรรคไปเป็นรัฐมนตรีนั้นแกนนำการจัดตั้งยังไม่ได้แจ้งมาเพียงแต่บอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะ